สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับชาแนลของ Zero Number และเกมฮงไคซาวเรลกันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับกิจกรรมม่านสงครามดวงดาวซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่5กันแล้วในตรงส่วนของวันนี้มีตัวเวลอย่างให้เล่นแล้วก็มีบัฟนะครับเป็นการที่หากเราทำการใช้สกิลต่อสู้ตัวละครที่ใช้ตรงส่วนของสกิลต่อสู้นั้นๆจะทำการเบิ้ลเทิร์นทันทีครับไม่มีจำกัดจำนวนครั้งด้วยได้รับเทิร์นทันที1เทิร์นนะครับพร้อมทั้งทำให้เกิดบัฟซึ่งบัฟตัวนี้มีเอฟเฟคคือครั้งต่อไปที่เราใช้ท่าไม้ตายจะมีดาเมจบวกขึ้น 100% นะครับทั้งนี้มันซ้อนทับสูงสุดได้3ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้ด่านนี้เนี่ยถ้าเราทำการเก็บแสตทตรงส่วนของไม้ตายเนี่ยครับตัดแสตทเสร็จปุ๊บเอาไปกดนี่ก็จะแรงมากเลยนะครับหรือไม่งั้นก็คือกดปั๊มสกิลอะฮะสกิล E กดย้ำๆไปเลย3ทีนะครับก็ได้เหมือนกันทั้งนี้ตรงส่วนของวันนี้เนี่ยคีย์แมนของผมจะมีอยู่2คนครับเรายืนแกนเป็นเวลอย่างใช่ไหมครับในการทำดาเมจอีก2คนก็จะเล่นเป็นฝั่งเซอร์วาลกับแอสตานะครับโดยเซอร์วาลเนี่ยหลักๆคือนำไปเบรกมอนแล้วก็กำจัดพวกลูกน้องนะครับก่อนที่จะเข้าไปหาบอสส่วนฝั่งของแอสตาแน่นอนนะครับเราต้องการที่จะเอามาบัฟความเร็วเพื่อให้ได้เล่น2ครั้งต่อ1เทิร์นเนาะซึ่งณจุดตรงนี้คนสุดท้ายเนี่ยครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆมีตัวดาเมจอะไรและถ้าเป็นไปได้ก็พยายามหาตัวจอบบอสถ้ามีอย่างพวกนายพลหรือว่าอย่างพวกแบบหยางชิงอะไรพวกนี้ก็ใส่เข้ามาได้นะครับเราคุยกันแบบนี้ก่อนนะครับทั้งนี้นะฮะจะมีอยู่ตัวนึงที่ดีเป็นพิเศษสำหรับวันนี้ครับคือสู้ฉางซึ่งถ้ามีอีดอลอน1นี่คือโกงเลยครับรับประกันได้ว่าผ่านครบแน่นอนสาเหตุคืออีดอลอน1เนี่ยทำให้เวลาที่สู้ฉางใช้สกิล E ใส่ตัวที่โดนเบรกไปแล้วจะได้แต้มสกิลคืน1แต้มซึ่งทำให้เราสามารถวนสกิล E ยาวๆได้เลยนะครับก็เดี๋ยวอันนี้นะฮะรับประกันได้เลยว่าเล่นได้ทั้งวันนะครับบันเทิงแน่นอนโอเคมั้ยทีนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันกับการลงด่านกันบ้างนะครับสเต็ปในการลงด่านเนี่ยหลักๆคือเราจะต้องพยายามทำการใช้สกิล E สลับกับการที่เก็บแต้มสกิลเอาไว้เล่นซึ่งเคสของเวลอย่างเนี่ยโผล่มาเราสกิล E ไปก่อนเสร็จปุ๊บเราได้เบิร์นเทิร์นใช่ไหมครับถ้าตีปกติสไตล์เข้าไปเท่ากับว่าแต้มเราจะกลับมาที่3ผมก็จะทำแบบนี้ลักษณะนี้ครับวนไปเรื่อยๆนะฮะอาจจะทั้งด่านหน่อยก็อาจจะมีการพูดคำว่าสกิล E อันติสกิล E อันตินะครับประมาณนั้นเราคุยกันอย่างนี้ก่อนเลยนะครับไม่ต้องแปลกใจนะโอเคแอสตาได้ฝั่งของตัวท่าไม้ตายเข้ามาแล้วนี่นะฮะ QE ตีปกติไปนี่ฝั่งของเวลเดี๋ยวเราตีปกติแล้วก็หลังจากนั้น MC นะครับสกิล E ไปแล้วก็ตีปกติแอสตาตีปกติเลยอันนี้เราเก็บแต้มสกิลก่อนได้5แล้วนะครับส่วนของฝั่งเซอร์วาลสกิล E แล้วก็แน่นอนนะฮะตัวกลางระเบิดตัวอื่นก็ไปด้วยนี่เรามาเริ่มกันดีกว่าฝั่งของผมตรงนี้แอสตาแน่นอนนะครับถ้ามาแบบนี้เราก็ซัดโป้งไปเลยฮะนี่ดึงฝั่งของเวลขึ้นมาเล่นก่อนนะครับแล้วก่อนนะจุดตรงนี้君らはこの力について何も知らない。ผมจะซัดตรงส่วนของอัลติเมทเข้าไปก่อนเลยเอาให้ฝั่งเขาเนี่ยติดสถานะนะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราก็จะยัดยาวๆเอียวยาวนะครับสลับกันไป2คนนะมีข้อดีของเวลเนี่ยในกรณีที่คู่ต่อสู้ติดสถานะลักษณะนี้อยู่นะครับมันจะทำให้เขามีการสุ่มดาเมจซัดเข้าไปอีกทีนึงนะแถมเคสกรณีติดกักขังเนี่ยมันโดนดาเมจเพิ่มด้วยนะครับตรงนี้ผมเก็บมาครบแล้ว3สแตทใช่ไหมผมตีปกติแล้วก็อัลติเมทตามอีกทีหนึ่งเราอาจจะต้องมีการลุ้น RNG บางจังหวะนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเช็คบัฟของ MC ก่อนแป๊บนึงนะ MC นะปัจจุบันตอนนี้เรามีบัฟของด่านอยู่ที่2นะครับผมใช้สกิลตรงส่วนนี้อีกทีนึงแล้วก็อัลติเมทนี่ครับใส่ไปแล้วตรงนี้ตีปกติเดี๋ยวเก็บให้เพื่อนๆ เล่นแหละแอสตาตีปกติเซอร์วาลนะครับสกิล E 1ครั้งอัลติเมทไปแล้วก็ณจุดตรงนี้ตีปกตินะฮะเดี๋ยวให้เวลอยากเล่นเนาะ
แอสตาตีปกติแล้วก็เวลหยางขับสัดยาวสกิล E สกิล E ไปอีกไปอีกย้ำแล้วเราก็ตีปกติอันติเมตโอเคเรียบร้อยนะครับถ้าจุดตรงนี้นี่สกิล E ตีปกติสกิล E เก็บมาก่อนแล้วก็ตีปกติตัวขวาสุดโอเคตีปกติอันนี้จะว้าวตีปกติเวลอย่างสกิล E นะครับแล้วตรงนี้ตีปกติก่อนได้สองแต้มแล้วจะตีปกติก่อนเนาะแอสตาครับตีปกติณจุดตรงนี้เดี๋ยวผมทำการระเบิดก่อนบึ้มเรียบร้อยก็ในช่วงเคสของ6/9เนี่ยถ้าเราไม่ได้กดสกิล E และตีปกติของแอสตาของผมนะครับย้ำว่าเฉพาะของผมนะมันจะทำให้ฝั่งผมเนี่ยไม่สามารถใช้การเบิร์นเทิร์นได้ในทันทีแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีปัญหานะอันนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราสกิล E ไปก่อนอันติเมตไปสกิล E ย้ำครับ1 2 3ก็ตีปกติอันติเมตบุ้มโอเคณจุดตรงนี้สกิล E 1ครั้งอันติเมตครับบอลลูนนะฮะนี้เราก็เก็บสกิลให้เวลอย่างนะตีปกติแอสตาครับตีปกติไปเลยอันติเมตณจุดตรงนี้แน่นอนนะครับเราก็ทำการอันติเมตไปก่อนสาเหตุนะครับคือผมจะลองเสี่ยงดูนะเรื่องที่เราจะพยายามให้เวลหยางเล่นสกิลเยอะๆนะครับโอเคสกิล E 1 2 3ตีปกติอันติเมตคิมิระวะโคโนเซตุชิคิมิระนิเอรามิโยชิวะไนขาดนิดนึงนะฮะต้องลองดูโอเคตีปกติสวาวครับสกิลอีทีหนึ่งนี่เราอันติเมตไปก่อนเรียบร้อยครับคือว่าผ่านได้ช็อตตะกี้คือด้วยความที่ดาเมจผมยังอาร์ติแฟกต์แบบไม่ได้จัดเต็มนะฮะน่าจะต้องใช้เวลาฟาร์มอีกสักพักนึงก็เลยต้องมาลั่งลุ้นนิดนึงนะครับอ่ะกดผิดโอเค QE ตีปกติเก็บมาก่อน QE ตีปกติโอเคตีปกติอ่ะนี่เราตีปกติ2ทีนะครับได้แหละเรียบร้อยเวลอย่างครับตีปกติตัวขวา MC สกิล E แล้วก็ตีปกติตัวซ้ายแอสตาครับสกิล E ก่อนแล้วก็ตีปกติไป1ทีณจุดตรงนี้นะฮะแน่นอนสวาวครับสกิล E สตาร์ทเก็บงานไปนะโอเคจะเวลาแย่งเล่นนะครับหวังว่าจะไม่ทุบสวาวผมแตกนะคิดว่าไม่น่ามีปัญหามั้งเดี๋ยวเราเอาเวลอย่างจัดการเขาได้มาโอเคสกิล E ต้องทีหนึ่งได้แหละไปอัลติเมทครับสองสามเก็บมาตีปกติอันติเมตโอเคทีนี้ของ MC นะครับเช็คบัฟหน่อนเนาะบัฟมันล้นพอดีผมเลยมองไม่เห็นว่าตอนนี้มันกี่สเตตแล้วเห็นนะครับ
โอเคดาเมจไม้ตายอยู่ที่ครบพอดีงั้นเราก็อัดเลยทีนี้เดี๋ยวผมขอลองดูก่อนถ้าเราตีปกติเราจะได้เล่นอีกรอบหนึ่งโอเคซึ่งเป็นก่อนเวลหยางซะด้วยแต่ดูจากสภาพผมไม่น่าเก็บพลังงานทันนะครับเดี๋ยวเราตีปกติดีกว่าเอาให้เวลเล่นเนาะณจุดตรงนี้ของคนนี้แอสตาเราตีเป็นตีปกตินะครับเก็บตรงส่วนของเทิร์นไว้ก่อนเนาะเก็บตรงส่วนของแต้มสกิลไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็ตามสเต็ปทีนี้ของเซอร์วาล1 2อันติเมตตีปกติโอเคของแอสตาเดี๋ยวเราเป็นเคสตีปกตินะครับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเวลผมเนี่ยจะซัดเป็นตัวซ้ายก่อนเราก็รันยาวเหมือนเดิมน่าจะได้นะฮะแต่พอสกิลน่าจะเกี้ยงเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วเราเหลืออยู่2เทิร์นเราเล่นทันอยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับแถมเราซัดตรงส่วนของสกิลเนี่ยย้ำๆใส่เขาลดตรงส่วนของตัวเทิร์นเขาเนี่ยให้ล่นไปข้างท้ายได้เลยนะฮะชิลอ่ะตีปกติตีปกติแอสตาขับสกิล E นะอันนี้จะบัฟก็เลยเล่นวิธีนี้แล้วก็ตีปกติได้ไหมโอเคไม่พอนะฮะขาดนิดนึงเวลครับสกิล E สกิล E อ่ะไปอีกทีนึงสกิล E ตัวซ้ายอ่ะแล้วก็อัลติเมทดันไหมเยอะๆเยอะๆสกิล E ครับแล้วก็อัลติเมทเล่นก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าผมจะรอดไหมในตานี้ถ้าดูจากสภาพนี้นะโอเคแต่ว่าผมยังมีชีวิตรอดอยู่นึกว่าจะไม่รอดแล้วมาจุดตรงนี้ตีปกติแอสตาตีปกติเก็บมาเก็บแดดมาเวลครับสกิลอีเน้นตัวซ้ายเลยเน้นอันติเมตเหมือนเดิมวนลูปนะฮะวนลูปไปแล้ว1เหลืออีก1อีตีปกติขาดนิดเดียวเข้าลูกครับ1 2 3อันติเมตโอเคจบพอดีนะครับ9ทับ9เคลียร์นี่สำหรับของรางวัลเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับเล่นดาวยักษ์1รอบได้ทั้งของดาวยักษ์และดาวแคระใช่ไหมก็จะได้อยู่ที่60สเตลลาร์เจตแล้วก็เราจะได้เศษเอลิกอีก20อันนะครับรวมทั้งของอัปเกรดตัวละครต่างๆด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยแหละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ